เรื่องคดี112ก็มีเรื่องเพนกวินศาลออกหมายจับไม่มาก็เป็นที่รู้กันอยู่ละมั้งก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าเพนกวินไปแล้วก็จะไปพูดยังไงเราก็พูดลำบากเราก็ไม่ได้รู้ตอนก่อนหน้านั้นเรามารู้ทีหลังแล้วก็มันก็มีผล2มุมผมก็คิดว่ามุมหนึ่งก็เราก็รู้สึกว่าเห็นใจเพนกวินแล้วก็โล่งใจว่าเขาไปแต่อีกมุมหนึ่งก็ทำให้คนที่ยังอยู่มันก็ประกันตัวยากศาลก็จะอ้างแบบนี้อ้างอยู่เรื่อยทั้งที่เป็นคนละเคสกันอย่างเช่นกรณีของอานนท์มันก็ไม่เคยหนีมันชัดเจนอยู่ละแต่ทีนี้มันก็ขณะเดียวกันเนี่ยใช่ไหมไอ้อาทิตย์ที่แล้วที่ยื่นประกันไปตั้งเท่าไหร่14คนใช่ป่ะ13 14คนศาลปฏิเสธหมดจะเว้นกรณีของใบปอที่ปล่อยออกมาเพราะวันนั้นตัดสินใบปอแล้วกรณีมันก็มีหลายกรณีที่มันกลายเป็นแบบว่าใช้รุนแรงขึ้นใครนะที่โดน112เรื่องอะไรนะเรื่องพ่นสีใช่ป่ะปลาพัดลมใช่นะปลาสีปลาสีศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นไม่เอา112ใช่ป่ะศาลอุทธรณ์มาแล้วเงี้ยกับคำพิพากษาลงโทษ112อันนี้ก็มีคดีที่เบาขึ้นก็มีเช่นกรณีเรื่องธงชาติอันนี้ก็ไม่เล่นเนี่ยศาลก็ยกฟ้องไปแต่ไปลงโทษเรื่องอื่นแทนกรณีเบญจาบอกเพิ่งรู้ว่ามีความผิดฐานการชักธงลงก่อน6โมงเย็นมีความผิดปรับ400บาทก็โอเคอ่ะศาลครับก็เคสนี้ก็โอเคอ่ะแต่ว่ามันก็คือแบบไปลงอะไรที่มันแบบก็เลยดูประหลาดแต่ผมคิดว่าก็คือมันมีผลมากต่อการที่มันแขวนไว้แล้วก็คือแบบเนี้ยอนนท์และคนอื่นๆที่ยังไม่ได้ประกันเลยแต่ผมว่าผมเองเนี่ยเชื่อว่าศาลน่าจะรู้ภาพรวมภาพใหญ่อยู่แล้วกรณีเพนกวินที่ลี้ภัยไปอาจจะไม่ได้แปลว่าทุกกรณีจะไม่ได้ประกันผมว่าต้องดูเป็นเคส by เคสนั่นแหละผมเชื่อว่าศาลคงไม่ได้เหมารวมว่าหนีไปหนึ่งคนแล้วก็เลยไม่ยอมปล่อยคนอื่นเลยเนี่ยคงไม่มันอันนี้มันก็เขาอ้างไงถ้าเขาจะไม่ปล่อยเขาเอานี้มาอ้างใช่เขาจะมีข้ออ้างใช่แต่ก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเพนหมายถึงว่ามันโดยมนุษยธรรมแล้วอ่ะกรณีเพนกวินมันก็เราเข้าใจกันอยู่